ส่วนช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยนะคะวันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติค่ะวาระการประชุมมีหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นแผนฟื้นฟูกิจการของขสมก.ก็เป็นหนึ่งในองค์กรนะคะที่เป็นองค์กรมีปัญหาเรื่องของการขาดทุนสะสมเยอะเหมือนกันนะคะนี่คือหนึ่งเรื่องส่วนอีกเรื่องนึงที่ผู้สื่อข่าวเฝ้าจับตาแล้วก็ไปถามเลขาธิการรัฐมนตรีค่ะก็คือเรื่องของโผรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่เสร็จหรือยังเสร็จแล้วจะยังไงต่อนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบหลังจากนี้ก็จะส่งต่อไปยังท่านนายกรัฐมนตรีให้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายต่อไปนะคะติดตามรายละเอียดจากคุณคชฐาพงษ์ลีลาพงษ์ฤทธิ์รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็ได้เปิดเผยขั้นตอนการพิจารณาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้านะครับว่าขณะนี้ยังเริ่มขั้นตอนการดำเนินการอยู่ครับท่านนายกค่ะคอรมอนำขึ้นทูลเกล้ายังคะโอ้ยจ๋าค่ะยังอยู่วันนี้เริ่มขั้นตอนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณานำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าครับว่าขณะนี้ยังเพิ่งเริ่มขั้นตอนดำเนินการเช่นเดียวกับนายธีรพงษ์วงศ์ศิวราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับที่ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากระบวนการพิจารณารายชื่อคณะรัฐมนตรียังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นเมื่อใดนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้นำขึ้นทูลเกล้าครับขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงแนวโน้มการร่วมงานต่อในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับว่าขณะนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจและพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ได้ทาบทามให้ร่วมคณะรัฐมนตรีด้วยพร้อมเปิดเผยด้วยนะครับว่าขณะนี้ร่างกายช่วงนี้ไม่แข็งแรงแต่ว่าใจยังสู้ทำงานเพื่อประเทศครับก็คือยายทางการตัดสินใจยังไงคะว่าไม่รู้เลยก็ไม่มีบ่อยปอนมาท่านนายกได้ภาพความไหมยังแล้วสรุปแล้วท่านจะยังไงแล้วท่านจะตอบท่านว่าท่านจะเป็นรองนายกอย่างเดียวคะไม่รู้แต่ถ้าเกิดมาก็ได้อยู่ถ้าเกิดว่ามาเนี่ยค่ะมาท่านก็ได้มาไหนแต่ก็ท่านนายกตามทางก็ยังไม่ได้มันร่างกายมันแย่เลยเนี่ยไม่ไหวหรอกคะเป็นรองนายกอย่างเดียวก็ร่างกายก็ไม่หรอกครับไม่รู้เลยเราดูก่อนใจดีค่ะใจมันสู้อยู่แล้วทำงานให้ประเทศชาตินะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีจะเริ่มขึ้นในวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะเข้าประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร2062หรือ Bangkok ASEAN Film Festival 2019ครั้งที่5ระหว่างวันที่3ถึง8กรกฎาคมนี้ครับเพื่อฉลองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนโดยได้คัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์อาเซียนจีนเกาหลีญี่ปุ่นจำนวน30เรื่องครับฉายที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับและที่โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและยังได้นำศิลปินหญิงจาก9ประเทศอาเซียนร้องเพลงคิดมากของปาล์มมี่ให้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังด้วยจากนั้นครับนายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศได้นำนักเรียนทุนเสมอภาคและนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเข้าพบนายกรัฐมนตรีครับซึ่งเด็กๆก็ได้ร้องเพลงชีวิตลิขิตเองของเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตให้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำให้ทุกคนลิขิตชีวิตเองพร้อมขอให้ทุกคนนะครับศึกษาพระพุทธศาสนานำหลักพรหมวิหาร4ทางเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขามาปฏิบัติและยังยืนยันด้วยนะครับว่ารัฐบาลยังมีอีกหลากหลายโครงการทุนการศึกษาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงซึ่งนักเรียนก็ได้มอบรูปวาดเสมือนนะครับให้นายกรัฐมนตรีจำนวน2รูปด้วยครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้นะครับกระทรวงคมนาคมครับเตรียมขอความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เป็นต้นครับในช่วงบ่ายจะกลับมาติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและการชี้แจงประเด็นทางการเมืองจากนายกรัฐมนตรีนะครับและทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นี้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับค่ะ